มาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta Inc. บริษัทแม่ของ Facebook และ Instagram ประกาศว่าบริษัทมีแผนจะเก็บค่าบริการใช้สัญลักษณ์รับรองบัญชีอย่างเป็นทางการในทำนองเดียวกันกับ Twitter โดยจะเป็นค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำที่ 11.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว408บาทต่อ1บัญชีสำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์และสูงกว่านั้นหากใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Androidซักเคอร์เบิร์กเขียนในโพสต์ของเขาทั้ง Facebook และ Instagram ว่าฟีเจอร์ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าเป็นบัญชีของผู้ใช้งานที่มีตัวตนจริงและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานได้มากขึ้นบริการ Meta Verify จะเริ่มเปิดให้ใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้ในสหรัฐและประเทศอื่นๆผู้ที่สมัครใช้บริการนี้จะได้รับเครื่องหมายรับรองที่ยืนยันว่าเจ้าของบัญชีมีตัวตนจริงมีสิทธิประโยชน์คือจะได้รับการคุ้มครองในกรณีมีผู้อื่นปลอมแปลงบัญชีสามารถเข้าถึงศูนย์บริการช่วยเหลือของลูกค้าได้โดยตรงและได้รับโอกาสในการมองเห็นบนหน้าข่าวสารมากขึ้นโดยผู้สมัครจะต้องส่งหลักฐานซึ่งนั่นคือบัตรประชาชนหรือบัตรระบุตัวตนอื่นๆที่ออกให้โดยรัฐบาลของประเทศนั้นๆ Meta Inc. ระบุว่าบริการนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือเหล่าผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ต้องการเพิ่มการมองเห็นบนแพลตฟอร์มและจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังจากผ่านไปในช่วงของการทดลองไปแล้วบริษัทกล่าวว่าสำหรับบัญชีของ Facebook และ Instagram ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆพร้อมกับเสริมว่าผู้สมัครใช้บริการนี้จะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นและยังไม่เปิดให้บริการสำหรับบัญชีธุรกิจอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าบริการ Meta Verify จะเก็บค่าบริการอย่างไรในประเทศที่ถือจำนวนเงินราว12ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนั้นสูงเกินไปรวมถึงในประเทศที่ยังคงใช้เงินสดเป็นหลักเนื่องจาก Facebook ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้นก่อนหน้านี้ Facebook มีสโลแกนที่ผู้ใช้งานคุ้นชินว่า Free and Always Will Beหมายความว่าใช้ฟรีและจะฟรีตลอดไปแต่ในปี2562บริษัทได้นำสโลแกนเหล่านั้นออกไปอย่างเงียบๆโดยครั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายๆระบุว่าเป็นเพราะบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้และนำไปหารายได้ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้นั้นไม่ได้เปิดให้ใช้งานฟรีอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online